เรื่องราวของเศรษฐกิจในยุโรปกันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเรื่องของ AI ปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของการเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทาง EU นะครับจับมองในเชิงของการใช้ AI เนี่ยอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการเข้ามาคุกคามความเป็นส่วนตัวก็เป็นได้นะครับดังนั้นจึงได้มีแนวทางนะครับออกกฎควบคุมการใช้ AI ในภาคสังคมเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้เปิดเผยร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสกัดกั้นการใช้เทคโนโลยี AI ที่คุกคามสิทธิความปลอดภัยและก็การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมครับนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของ EU ที่พยายามจะกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เจ้าตลาดก็คือจีนแล้วก็สหรัฐนั่นเองครับคณะกรรมการนะครับยังระบุว่ากฎดังกล่าวเนี่ยจะครอบคลุมถึงการห้ามใช้ AI ในกล้องวงจรปิดการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กนะครับเรื่องของการใช้แอป AI เพื่อให้คะแนนทางสังคมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยแอป AI ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์นะครับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญก็จะถูกดูแลอย่างเข้มงวดด้วยครับกฎหมายดังกล่าวนะครับเมื่อมีผลบังคับใช้เนี่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งเลยนะครับอาจจะต้องเสียค่าปรับให้กับ EU เป็นมูลค่าหลายพันล้านทีเดียวครับขณะที่ Marketer Westager นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของสหภาพยุโรปบอกว่ากฎระเบียบฉบับใหม่นี้จะจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI และเป็นการช่วยสร้างความไว้วางใจในสังคมอย่างไรก็ดีเนี่ยคณะกรรมการยังต้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกับรัฐบาลประเทศสมาชิกครับรวมถึงรัฐสภายุโรปก่อนเพราะว่ากฎดังกล่าวนี้ต้องมีการหารือร่วมกันนะครับมีผู้ที่ได้แล้วก็มีผู้ที่เสียจากกฎหมายฉบับนี้หลายส่วนด้วยกันครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่จีนตอนนี้กำลังเป็นผู้นำนะครับในการพัฒนา AI ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะว่าตอนนี้การใช้อัลกอริทึมแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมโยงต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ